ฉันยืนทนกับเพื่อนฉันถึงแล้วคุณใหม่นี่เลยนี่เลยนี่เลยเย้พาคุณใหม่มาซื้อผักเอาผิดเขาว่าเนี่ยที่เนี่ยสวนลุงไกรต้องมาจะมาซื้อผักนะซื้อของฝากลุงยิ้มให้อ่ะจากบนเวทีงั้นเราไปฟังคอนเสิร์ตลุงกันเถอะไปจริงเหรอจริงๆเป็นจุดขายมากนะมันคืออะไรอ่ะไปฟังก่อนไปฟังก่อนเหรอฉันกังวลใจอาจจะเอ๋เป็นเพื่อนกันอาจจะเอ๋ด้วยนะเออมันแรงเป็นเพื่อนกันยิ้มให้กันจะเอ๋ก็เพื่อนกันเรื่องเดียวกับเราจะบอกคุณลีคีน้อยใจแค่รอดใส่ชอบไปไปชอบร่วมลุกลงดินมันแปลกกว่าใครสลับเน้นใจคนชอบกินเย่เย่เย่เก๋มากเลยมีดีกับเราลืมไปแล้วต้องมาซื้อผักคนนั้นมีใจไว้ไว้ได้ทั้งปีเย่เย่เย่ชิชิสบายอยากคุยด้วยได้ไหมครับได้จ้าเอ๋จ้าเอ๋นะจ้าเอ๋ครับจ้าเอ๋ไปอยู่คุยตรงนั้นดีคุณลุงไกรสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะจากรายการหมอประกอบทัวร์รามาชาแนลนะครับแหมมาคุยกันนิดนึงดีกว่าฮัลโหลฮันแน่ร้องสักเพลงไหมล่ะจ้าเอ๋เป็นเพื่อนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเราประมาณว่าลุงยิ้มให้อ่ะดีใจแหมเป็นเพลงของลุงลุงแต่งเองป่ะฮะแต่งเองครับแต่งเองด้วยโอ้น่ารักมากยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยจ้าเอ๋ ตั้งชื่อจ้าเอ๋แล้วกันนะเราตั้งชื่อให้ไม่เดี๋ยวก่อนคุณลุงขาเชื่อไหมคะว่าคุณหมอประกรณ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาซื้อผักจะพามาดูแปลงผักโน้นนี่นั้นพอเดินลงมาเอ๊ะมาผิดที่หรือเปล่าหรือว่ามีคอนเสิร์ตตรงนี้คือถามใครๆแถวนี้เขาบอกว่าอยากจะซื้อผักเนี่ยเป็นของฝากแบบเพลิดเพลินเนี่ยให้มาที่สวนลุงไกรทีนี้เข้ามาปุ๊บรู้เลยเข้ามานึกว่าผิดร้านนึกว่ามีคอนเสิร์ตเพราะว่าเอาถ้าเกิดว่าคุณลุงไกรจะร้องเพลงจริงๆคุณลุงก็ร้องเลยแต่นี่เครื่องไม้เครื่องมือแบบมืออาชีพนี่คะหมดเลยนะเนี่ยมันมืออาชีพนี่คะบางทีต้องใช้เวลาคนมาดูงานเป็นร้อยพูดเปล่าๆไม่ไหวอ๋อแต่นี่พอพูดเรื่องอาชีพก็เครียดอ๋อใช่ไหมฮะเรื่องการทำมากินเพราะว่าคนจะมาดูงานทั้งประเทศฉะนั้นเองพอเครียดเราก็เอาเพลงกล่อมหรืออย่าร้องเพลงให้ผักฟังทั้งคนทั้งผักก็ฟังเพลินร้องเพลงให้ผักฟังฮะเอ๊ะทำไมล่ะฮะทำไมผักมันจะมีชีวิตจิตใจหรือไงฮะอาจารย์ถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ไม่โตให้เรากินหรอกเนาะเออเป็นอะไรโอ้หมอชาเลยคุณหมอครับชาพอรู้สึกยังไงมันคนที่เสียงดีมากนะคะแล้วก็ร้องเพลงดีมากขอบคุณครับเพราะว่าฟันไม่มีฮะถ้าฟันมีจะร้องไม่เพราะพรุ่งนี้ไปถอนเลยเว้ยเออเดี๋ยวก่อนคุณลุงร้องเพลงมานานยังคะมาถึงตอนนี้62ค่ะอ๋อเหรอผมเล่นดนตรีมาตั้งอายุ12แต่ก็ไม่หมั่นที่จะเล่นอาชีพแต่เล่นแบบมันคือเล่นแบบนี้เป็นความสุขพอเราเล่นได้ร้องได้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้คนอื่นด้วยแล้วคนก็มาฟังคนที่มาเที่ยวเข้ามาซื้อของที่ร้านก็มานั่งฟังไม่ต้องตีตั๋วไม่ต้องตีตั๋วเลยเมื่อกี้ลืมหรือว่าจะต้องมาซื้อผักหรืออะไรอย่างงี้ซื้อไปไว้จนผักเหี่ยวแล้วมัวแต่นั่งฟังเพลงคุณลุงอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วไอเดียยังไงถึงได้เรียกว่ามีการเอาดนตรีมาผสมผสานกับการคือคนมาดูงานเขามาดูอะไรกันโอเคเขาจะเอาวิธีคิดวิธีคิดยังไงฮะวิธีคิดวิธีคิดเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าผมไม่เอาดนตรีเป็นผู้อย่างงี้ดีกว่าถ้าให้เลิกกับเมียผมเลิกกับเมียนะฮะอุ้ยเอาไว้เอาดนตรีไว้คุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะฮะอันนี้ห้ามเรียนแบบเพราะว่าดนตรีมันจะลงโลกอะเราถ้าสมองเราเครียดปั๊บความคิดเราไม่ออกใช่ไหมฮะครับเพราะว่าในเรื่องของภาคไอเสดเวลาที่เขามีปัญหาเขามานั่งถามเราเนี่ยเราต้องมีคำเรียกว่าทุกคำถามต้องมีคำตอบตอบเป็นเพลงเลยเหรอคะตอบเป็นเรื่องของภาคการเกษตรแต่เขาจะมีวิธีคิดซึ่งเขาสามารถเอาไปแตกหน่อต่อยอดได้นั่นคุณลุงทำเกษตรมากี่ปีแล้วคะ
ปีนี้เข้าปี23 20กว่าปี23ปีนี้ไม่เคยหยุดสักวันนะครับผมบางวันอาจจะตี3โอ้เอ๊ะมันร้องเพลงนะอันนั้นมันไม่ได้เกษตรมั้งฮะตี3นี่คือรู้ว่าทำอะไรฮะอ๋อชอบมันดูผักมันนอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอ้ยมันนอนนอนนอนกลางคืนเขาจะสะสมอาหารค่ะบางตัวนี่ก็จะวึบเข้าเลยนะอาจารย์อ๋อเขาจะหุบเข้าไปหุบเข้าไปเลยเขาจะสะสมอาหารพักผ่อนครับพักผ่อนพักผ่อนอ๋อแล้วโดยที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วมันไม่มีวัชพืชไม่ใช่ศัตรูพืชเหรอใช่มันลงแมลงนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเพื่อนกันไงอ๋อเราเข้าใจชีวิตของแมลงครับผมเราก็ให้แมลงมันกินไปเหรอฮะผมไม่ใช่อาจารย์ยกกรณีของเพี้ยในขณะที่ร้อนเพี้ยก็จะหลบแต่เวลาอาจารย์จะใส่เสื้อมันติดฝุ่นอาจารย์สลัดฝุ่นไหมสลัดสิครับสลัดฉะนั้นเวลารดน้ำใบผักไหวๆเพี้ยมันก็ร่วงได้เนาะจริงเปล่าฮะมันก็เหมือนสลัดฝุ่นเพราะว่าแรงดันน้ำสามารถล้างไขและฆ่าตัวออกของเพี้ยได้อาจารย์ไม่เชื่อผมเวลารถดับเพลิงก็เปิดหัวท่อเราไปยืนดูที่60กิโลกระเด็นเลยแล้วเวลาคุณลุงละเขาเรียกอะไรรถผักมันแรงขนาดนั้นเหรอผักมันไม่หลุดไปทั้งต้นฮะไม่นะฮะเพราะเราใช้ฝักบัวที่มันเป็นฝอยนะแต่แมลงไอ้เพี้ยนี่ไม่ถ้าหัวไม่ขีดอะผมรู้อยู่จริงๆแล้วมันเวลามันร้อนมันไขอยู่ใต้ใบเราลดตั้งอะลากขึ้นหาบนบางก็เป็นการลดค่าความเสี่ยงเป็นวิธีการง่ายๆนะครับง่ายๆใช่พ่อใหม่ก็อยากรู้เหมือนกันที่บ้านเนี่ยปลูกแค่สะระแหน่กับกะเพรา2ต้นเองยังโดนกลับมาเอาหมดกันแล้วสะระแหน่เป็นนอนมากินคือมันยังไงคะหนูก็ไม่อยากจะจริงๆการเกษตรจริงๆเขาเรียกการลดค่าความเสี่ยงคือทำความหลากหลายในเชิงนิเวศของเกษตรก็คือปลูกให้หลากหลายหมายถึงก็ต้องปลูกอะไรบ้างปลูกหลายๆอย่างเนี่ยนะปลูกหลายๆอย่างเพราะผมรู้คนยังเลือกกินแมลงก็เลือกกินทั้งยังครับผมซึ่งมันจะลดความเสี่ยงนี่เป็นการเรียนวิชาเกษตรที่ฟังแล้วสนุกฟังง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแค่การใช้เปลี่ยนหัวฝักบัวการวิธีการลดน้ำก็สามารถจะไล่แมลงบางอย่างได้ถ้าอาจารย์เป็นคนช่างคิดหนึ่งครับผมลดน้ำลด 10% ปลูกให้หลากหลายขึ้นเพราะคนยังเลือกกินใช่ไหมฮะแมลงก็เลือกกินก็ลดอีก 10% ครับความแตกต่างของผักชนิดของผักซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันก็ลดอีก 10% แล้วเราเข้าใจแมลงที่เกิดตามฤดูกาลก็ลดอีก 10% ครับแล้วถ้าสร้างดินที่มีภูมิต้านทานให้แข็งแรงแมลงก็จะกินแต่ใบแก่ไม่กินใบอ่อนก็ลดอีก 10% แค่เราคิดนี่ลดเกือบ 100% นะฮะโอ้ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่าคิดแล้วปัญญามันเกิดทุนที่สำคัญที่สุดก็คือทุนทางปัญญาไงใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องมองสังเกตคิดไปด้วยครับผมแล้วเราก็จะได้เหตุผลของมันเองว่าอ๋อง่ายๆเองง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆครับผมแล้วสวนลุงอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยถ้าอย่างนี้อาจารย์เอาดูรอบเลยแล้วดูรอบอ๋อรอบนี่คือสวนของลุงหมดเลย365วันเต็มเปี้ยโอ้โห23ปีไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยมาดูตี 2-3 ลูกมาดูด้วยโอ้เอาใจใส่ยิ่งกว่าเบียร์อีกก็หยุดเล่นดนตรีนี่ไงกลางวันแดดร้อนๆไม่ออกไปกลางวันเล่นดนตรีกลางวันเล่นดนตรีกลางคืนไปดูผักเช้าอาจจะช่วงเย็นอาจจะเลิกที่6โมงทุ่มหนึ่งแล้วใครช่วยบ้างคะก็มีอยู่3คน3คนนี่เหรอคะกี่ไร่คะแต่ผมมีคนงานอยู่10คนก็คือรถไถอ๋อเครื่องจักรมาช่วยดูแลอย่างงี้โอ้โหเรียกว่าวิธีการคิดร้องเพลงเธอชื่นใจนะเอาคุณลุงร้องเพลงไปเลยค่ะพวกหนูก็จะเดินช้อปปิ้งเราจะเดินช้อปปิ้งแล้วงานผักของคุณลุงซึ่งมีหลายชนิดเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนซื้อกันอยู่เต็มเลยอ่ะใช่เดี๋ยวจะหมดซะก่อนระหว่างที่หนูเดินช้อปปิ้งคุณลุงก็ร้องเพลงให้เราฟังมันเลยคุณลุงผู้ชมมันสดชื่นมากนะคะเป็นมาเที่ยวหรือว่ามาไร่ผักที่อันนี้หนูไม่ได้ทำหักนะมันห้อยตลอดเวลามาเที่ยวไร่ผักมาซื้อของที่สนุกอบอุ่นนะมากขอบคุณนะคะคุณลุงไกรครับโอ้โหเยี่ยมเลยเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอฟังก่อนสองจังหวะเอาบูไปรอบๆนี่ตาเราก็จับจ้องผักเนาะข้างหลังก็เย่มึงมาเพลงอะไรเสียงดีนะเสียงหล่อเดินกันทีโรได้ตรงนี้ Take me home to the playแต่ว่าใครช้าอดนะ
นี่อันนี้มันญี่ปุ่นป่ะใช่ค่ะเหลือนี่ขายโลเท่าไหร่ฮะโลละ90 บาท90บาทกินสดได้ป่ะกินสดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมีความสุขมากจิบชาจิบกาแฟนะครับของวังน้ำเขียวไปนะฮะแล้วก็ชื่นชมนะครับช้อปปิ้งกับผักผลไม้สดๆนะครับของวังน้ำเขียวที่สวนลุงไกรนะครับมีความสุขสุดยอดเลยถึงเวลาแสนโปรดของพี่ใหม่กับคุณหมอคือการช็อปแล้วก็ชิมไปด้วยครับโอ้โหร่าเริงสุดชีวิตกันเลยทีเดียวนำเสนออันนี้อย่างหนึ่งตอนแรกนึกว่าขนมอะไรห่อกระดาษอยู่ไม่ใช่เขาเรียกว่าลูกเคปกูดเบิร์ดนี่ไงนี่คุณป้าคืออันเนี้ยถ้าสุกแล้วสีก็จะออกส้มๆเหลืองๆอันนี้ดิบอยู่ก็ยังเขียวเห็นไหมคะนี่มันเป็นผลไม้นี่ดูสรรพคุณนี่สรรพคุณเลยเอามาทำขนมเอามาทำเครื่องดื่มมาทำแยมมาทำคัพเค้กเอาไปจัดๆที่เป็นผลไม้ชนิดนึงอ่ะนี่ประโยชน์เติมเคฟกูสเบอร์รี่นะครับเป็นผลไม้ขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้กันเลยทีเดียวและในผลไม้ชนิดนี้นะครับมีวิตามินซีป้องกันไข้หวัดวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทำไมมันฟองใหญ่เหลือเกินมันคือคอคไดเอกไข่จระเข้ตายแล้ววะกินไอ้เข้กันเป็นตัวๆเลยทีเดียวฟองเท่าไหร่คะฟองละ40บาทอ้าวพี่ไม่จะไม่สนใจลองชิมดูหน่อยไหมครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไงครับโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยนี่ดูเคาะเคาะไม่แตกคุณไม่คุณไม่ฮึบครับผมให้ชิมนี่ชิมนี่อะไรเอ่ยน้ำสลัดญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่น้ำสลัดองุ่นเป็นไงองุ่นอร่อยนะองุ่นองุ่นนั่นน่ะสิเดี๋ยวจะให้ชิมนี่อะไรอ่ะจะไหวเหรอวันนี้ไข่แค่จริงเหรอไข่แค่จริงๆค่ะฟองละ40ไม่น่าเชื่อที่ไปขโมยมันมาจากไหนฮะโอ้เออมันไม่เหมือนไข่ทั่วไปจริงมันฟองใหญ่โอ้โหฟองใหญ่กว่าไข่เป็ดแล้วเรียวเรียวเปลือกหนานะเปลือกหนามากเอ้ยลูกกลมก็มีนะคะท่าทางจะตัวเล็กอันนี้ใส่เบอร์ไว้เพื่ออะไรคะเบอร์แม่เขาอ๋อเบอร์ไม่ให้เขาอ๋อนี่คือไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวแม่เขาจะมีเบอร์เนี่ยว่าออกไข่มากี่ฟองอ๋อฟักตัวได้กี่ฟองอือแล้วนี่ไม่ไปฟักเหรอฮะไม่ไม่ฟักอันนี้ไม่ฟักแล้วอืมไข่ที่รับประทานได้ไข่เล็กก็หมายถึงว่าแม่สาวอ๋อแม่สาวไข่เล็กอืมโอ้โหมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นอะไรแปลกใหม่เนี่ยคุณหมอเคยทานไหมคะลูกนี้ไม่รู้จักเคฟกูสเบอร์รี่นี่ไงเมื่อกี้เพิ่งแนะนำคุณผู้ชมไปเหรอมันเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งรสชาติอร่อยมากคุณหมอลองชิมใช่ไหมชิมมันเหรอชิมได้เลยด้วยเหรอกินยังไงอ่ะกินทั้งลูกเลยเหรอกินเลยใช่ทั้งลูกเลยเหรอฮะเยสกาแฟมาจากผมไหมมันอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากคุณหมอนี่ไม่ซื้อเลยด้วยถามจริงเราเกิดมาอายุเท่านี้อร่อยมากยังไม่เคยกินวิตามินซีเพียบเลยอ่ะโอ้อร่อยอร่อยวิตามินเอก็ต้องเยอะเพราะว่ามีสีเหลืองด้วยเออน่าสนใจมากนะวิตามินซีและ B12 อุดมไปด้วยวิตามินเอเอเอซีซีสองสุดยอดเลยคุณผู้ชมสารกลุ่มไฟโตรสเตอรอลอะไรเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วกันมาเรียกว่ามาสวนลุงไกลไม่ผิดหวังนี่กาแฟก็อร่อยมากนะหมอซื้อกาแฟแล้วนี่ไงคุณหมอได้กาแฟวันน้ำเขียวผักผลไม้แยมต่างๆเกษตรอินทรีย์มีความสุขกับการมาเที่ยวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับประทานอาหารท้องถิ่นอาหารในพื้นที่และยังได้อุดหนุนนะคะเรียกว่าของใช้ของกินต่างๆที่ปลูกในพื้นที่แล้วก็แปรรูปในพื้นที่อย่างกาแฟของคุณหมอเนี่ยก็เป็นกาแฟที่ปลูกที่วังน้ำเขียวแล้วก็ทำโดยคนวังน้ำเขียวแปรรูปออกมาถูกต้องแล้วอร่อยด้วยนี่ไงคุณหมอติดคามือเลยอยู่นี่เลยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ฟังเพลงเพราะๆจากน้ำเสียงคนวังน้ำเขียวนะฮะโอ้มีความสุขคุณป้าก็ขายของอยู่ฝั่งนี้คุณลุงก็ร้องเพลงอยู่ฝั่งเฮ้ยจะเป็นครอบครัวที่คุณป้าก็น่ารักมากคุณป้าก็บอกว่าเอาไปกินฟรีเลยคุณหมออย่างนี้หรือเปล่าเอาไม่ได้คุณผู้ชมมาก็ต้องจ่ายตังค์นะเออจ่ายตังค์นิดนึงนะมีทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมมีอะไรเยอะแยะไปหมดฟักข้าวกวนไม่ไหวแล้วขอไปช็อปต่อกันนะคุณผู้ชมฟักข้าวคืออะไรคะลูกฟักข้าวอีกเอาไม่รู้จักอีกแล้วเราก็มากวนและปกติถ้าไม่กวนมันกินสดๆได้ไหมคะฟักข้าวเป็นพืชไม้เลื้อยอยู่ในวงแตงกวาและมะระนะครับฟักข้าวมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่าโอ้โหและสารตัวนี้นะครับเป็นสารตั้งต้นของวิตามินซึ่งช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีและทำหน้าที่เสมือนกับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกันด้วยวู้ฮู้ป้า
าก็เอามาแปรรูปมาเป็นกวนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลมีขนมไปอุ้ยน่าเหมือนบาร์ลาเลยนะเหมือนบาร์ลาแต่หอมนะหอมของคาวแล้วอันนี้เป็นเห็ดเราเห็ดหอมมาหมักแทนปลาแจ่วบองแจ่วบองขอปวดขึ้นมาเคยชอบกินแจ่วบองอร่อยมากจะเคยกินแบบปลาร้ามันเหมือนปลาร้าเลยแต่เหมือนเลยนะแต่ไม่เหม็นนะฮะไม่เหม็นคุณผู้ชมมันใช่เลยอ่ะเป็นมังสวิรัติไม่มีปลาร้าไม่มีเนื้อสัตว์ไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมที่ทานไม่ทานปลาร้าไม่ทานมังสวิรัติอย่างที่ว่าเฮ้ยอร่อยได้เลยเดี๋ยวบองเห็ดผมไม่ซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวเหมาเดี๋ยวเหมาเดี๋ยวเหมาและอันนี้แคบเห็ดหอมอ๋อแทนจะเป็นแคบหมูก็เป็นแคบก็เป็นแคบเห็ดหอมจิ้มกับแจ่วบองอันนั้นโอ้โหลงตัวเข้ากันเข้ากันเข้ากันนะใช่ใช่ใช่ข้าวเกลียบใช่ข้าวเกลียบคล้ายๆข้าวเกลียบแต่รสจะเข้มข้นกว่าทำรายการเนี่ยมาอ้วนก็ตอนนี้แหละทำรายการเนี่ยมาอ้วนก็ตอนนี้แหละพี่ใหม่ครับรู้สึกว่าไม่มีใครบังคับพี่เลยครับได้ข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรดของพี่ด้วยนะจ้าจะบอกให้ก็ใส่ถั่วงอกใส่กุ้งช่ายก็จะเป็นโซล่าถ้าทำเป็นผัดไทยก็เติมตัวแล้วก็กุ้งแห้งคุณผู้ชมเห็นไหมเจ้าถิ่นเขาทำไว้ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบอกว่ามาโคราชมากินหมี่โคราชเนี่ยเกิดเราอิ่มวันนี้เราก็ซื้อกลับไปทอดที่เอ้ยกลับไปผัดที่บ้านใช่ใช่เอาน้ำเปล่าแก้วใส่กระทะแล้วก็ตักน้ำปรุงใส่แล้วก็มีผัดรวนไปเลยจบเลยง่ายเลยมีเหมือนจะเวฟก็ได้นะเนี่ยอาจจะเวฟก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมง่ายง่ายรสแซ่บทำเองก็ได้ง่ายจังนี่อะไรคะกระท้อนหวานกระท้อนหยีเอากระท้อนหยีไปกระท้อนหยีแช่อิ่มแล้วก็แช่ลูกหยียิ่งชุบยิ่งหวานนี่เหรอแล้วใส่พริกไปด้วยครับจะมีรสเผ็ดเขาตัดด้วยพริกนิดนึงก็เลียนน้ำลายพี่บอกว่ากระท้อนหยีเขาเรียกน้ำลายมีหน้าหลายโครกมาเลยเนี่ยพี่จริงสองข้างแก้มตบด้วยกาแฟหน่อยไหมฮะท้องเสียแน่แน่โอ้โหนี่เอาลายต่อไปด้วยอันนี้อะไรบ้างฮะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้แปรรูปอบแห้งก็จะมีองุ่นแต่ก่อนที่นี่ก็จะเป็นองุ่นโถเดี๋ยวนี้เราทำได้น่าสนใจอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศราชินีอบแห้งอันนี้ก็จะมาแอบบอกราคานิดนึงแอบเห็นอันนี้ก็ห่อละร้อยห่อละร้อยคุณผู้ชมของฝากของฝากนี่ตั้งเยอะตั้งแยะนะเนี่ยพวกมันเพราะมันแห้งเหี่ยวพอมันสดแล้วพอมันแห้งก็เหลือน้อยร้อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดูนะทำดูสวยงามคุณหมอก็มีความสุขกันชิมฟรีอยู่คุณหมอของเราก็ชิมไปอะไรบ้างอันนี้ค่ะแหนมเห็ดแหนมเห็ดทำไมเอาแหนมมาทำเป็นเห็ดอ่ะเอาแหนมมาทำเป็นแหนมชอบจังเลยนี่ไม่ใช่มุกใช่ไหมโอ้โหเล่นมุกหรือว่าเบลอกันแน่ครับคุณหมอครับแม่เอาแหนมมาทำเป็นแหนมจะไปเอาแหนมมาทำเป็นแล้วระวังลูกโดดหนูพอแล้วล่ะค่ะอ๋อมีพริกเหรอฮะมีพริกเหรอฮะพริกอยู่ข้างล่างอ๋อพริกอยู่ข้างล่างอาจับไว้จับไว้จับไว้ใส่ต้มเสร็จแล้วทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นมังสวิรัตินะคะไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้น่าสนใจเปรี้ยวยังคะเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวกำลังดีเปรี้ยวไม่มากกำลังดีมาจนเนี่ยโอ้มันเหมือนไม่เหมือนใช้หนังหมูเหมือนใช้เนื้อหมูทำแบบเป็นเห็ดเนี่ยเลิศมากอันนี้สดชื่นกรุบกรุบเลยอ่ะใช่ค่ะถุงใหญ่นี่เท่าไหร่คะกินเจตะเวนมาที่ดีกว่า150 ร้อยห้าสิบ 2 กิโล 280 อร่อยอร่อยเลยอะไรคะแหนมซี่โครงอันนี้เจกไหมฮะไม่เจกเจกตินเจตาลินแล้วเด็กจะต้าวล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 ะต้าวนะอืมนี่อะไรนี่อะไรไม่โดนจังไม่โดนคุณใหม่เราจะตกขอบตลาดเราก็ต้องแนะนำผู้ชมทุกอย่างนะแหนมซี่โครงอันนี้ยังไม่ทอดอันนี้ทอดแล้วผู้ชมเห็นไหมซื้อแฟนมากางเต็นท์นอนก็เอาไปทานได้เลยนี่มาตานี่นอนใช่โปรโมทไปเลยกลับมาซื้ออันดิบไปกับบ้านกับบ้านมาสวนลุงไกรมีทุกสิ่งมีทุกสิ่งอย่างนี่ฟังเพลงยังแววแววเข้าหูมาอยู่เลยนะช้อปปิ้งมาตั้งแต่ผักยันกาแฟทุกอย่างมีเมล็ดด้วยเมล็ดพืชเอาไปปลูกเองก็มีจำได้ไม่หมดอ่ะที่ไล่มาทั้งหมดนั้นกาแฟก็อร่อยอร่อยไปขอเดินอีกรอบแล้วกัน
ก็ต้องกลับไปเก็บเพราะว่านี่เราแนะนำคุณผู้ชมใช่แล้วก็เริ่มทับจริงจังนะช่วงหน้าเราจะไปยิงหนังสติ๊กปลูกป่ากันที่ผาเก็บตะวันจุดชมวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามของวังน้ำเขียวกันครับ